ัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะพัชรีรักษาวงกับรายการ Food Fit for Fight นะคะก็มานั่งกันอยู่ที่ร้าน Bug and Bee ย่านสีลมนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะมีอาหารคาวแล้วนะคะพวกเครปต่างๆแล้วเนี่ยยังมีขนมเค้กกันด้วยนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเครปเค้กสลับกันอย่างเช่นชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็คือ Mango Kiwi Cream CrepeCake. ซึ่งเอกก็เลือกที่จะทานคู่กันกับ Kiwi Cooler That's my drink and that is the Kiwi Cooler ค่ะซึ่งดื่มแล้วเนี่ยนะคะจะรู้สึกสดชื่นเลยนะคะเย็นได้ใจเลยค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าที่นี่เนี่ยนะคะเปิด24ชั่วโมงเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยนะคะว่างๆแวะมาจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ได้ก็คือดึกๆนู่นไปเลยตี2ตี3เขาก็ยังให้บริการอยู่ค่ะแล้วก็จะมีเมนูทั้งอาหารว่างหรือว่าอาหารขนมหวานนะคะแล้วก็มีอาหารขาวด้วยค่ะคราวนี้เราจะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่านะคะมื้อเช้าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรับประทานเป็นแซนด์วิชกับกาแฟนะคะแต่ว่าถ้าลองเปลี่ยนมาเป็นเมนูที่เอเลือกมาในวันนี้นะคะอาจจะทานเป็นมื้อเช้าก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเราจะรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเนี่ยนะเราอาจจะใช้สำนวนนี้ก็ได้ค่ะ change of pace นะคะที่หมายถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากสิ่งเดิมๆที่เคยทำอยู่นะคะเป็นสิ่งใหม่ๆกันบ้างค่ะเพราะว่าคำว่า pace นี้นะคะหมายถึงการเดินกลับไปกลับมานะคะพอนำมารวมเป็น change of pace กันแล้วเนี่ยจึงแปลว่าสำนวนในทำนองที่ว่าแบบว่าเรามีการเปลี่ยนกลับไปกลับมานั่นเองค่ะซึ่งความหมายของสำนวนนี้นะคะก็คือการเปลี่ยนจากสิ่งเดิมๆที่เคยทำอยู่นั่นเองแหละค่ะมาดูตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะคะ usually I have a sandwich and drink coffee for breakfast but today I will have a mango kiwi cream crepe cake andKiwi cooler for a change of pace ประโยคนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยก็จะทานเป็นแซนด์วิชกับดื่มกาแฟนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงมากนะคะก็เลยหันมาทานเค้กแบบนี้กับน้ำดื่มแบบนี้ Kiwi cooler แทนบ้างละค่ะ